วัสดีตอนเช้าของวันที่13เมษายนครับเข้าสู่ช่วงใจกลางเทศกาลสงกรานต์นะครับเมื่อแรงหมอลำใจเกินร้อยทำการแสดงอยู่วัดหลวงพ่อพระไสยนะครับจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งเราไปทำการแสดงทุกปีนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นคลื่นแรกครับหมอลำแต่ละวงสลับสับเปลี่ยนกันไปนะฮะมีทะวงใหญ่ๆเลยนะครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาล้ำใจกันหน่อยก็ได้รับความเมตตาหลายปีต่อหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็เมื่อคืนอยู่สุรินทร์นะครับเมื่อนี้ก็เลยสิกลับมานอนขอนแก่นนะครับคือทอดพี่เพชรพี่พลอยน้องเพชรนะครับกำลังสิเข้าบ้านกันนะครับช่วงนี้แม่นมอาร์ตไม่อยู่นะครับภาระทุกอย่างก็เลยตกไปอยู่กับแม่นมวิทย์นะครับแล้วก็อาร์ตอัธชัยนะครับทั้งขับรถแล้วก็ทั้งเป็นเฮลันยิกทั้งเป็นทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับหอดบานแล้วบ่รู้ว่าตื่นหรือยังบ่ได้อยู่น้ำลูกมือหนึ่งบอกมือหนึ่งหรือสองมือครับพี่บิ๊กมือหนึ่งบอกขึ้นหนึ่งบอกจำพ่ออะไรปะเนาะมือว่านโทรไปเห็ดปากหมูอยู่มือว่านโทรไปเห็ดปากหมูอยู่แต่เด็กที่มีอายุประมาณนี้นะครับสิมีความจำแล้วก็มีพัฒนาการค่อนข้างที่จะแบบเร็วช่วงนี้นะฮะเขาอยากฝึกอย่างเครื่องเขาพยายามฝึกเลยฝึกขอบคุณฝึกสวัสดีฝึกทักทายฝึกบายบายฝึกเอินซื่อนี่คือเริ่มสามารถเริ่มได้แล้วนะเริ่มหัดเบาแล้วเริ่มจำเริ่มสังเกตจำลืมสังเกตแล้วเมื่อวานนี่โทรมาเห็ดปากหมูโทรมาหายายหาแม่แตนเพราะช่วงนี้แม่ก็เป็นผู้เบิ่งไม่ถานะครับแอนกับบอยครับบางวันเขาได้ไปงานด้วยกันนะครับแต่ช่วงนี้จากนี้ไปก็สิตั้งคนตั้งไปงานคนละหม่องนะฮะแต่ว่าก็ย่ำเวียนค่ะผู้ใดถ้าแบกเอาพัสดุมาบ้านพัสดุเต็มอยู่พี่น้องนะครับ FC แบบ FC ที่ผมเคยติดตามมาก่อนเองไม่เห็นคลิปของลูกเกิดความแบบความสุขนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปทักทายลูกก่อนเสื้อไผ่เลยตาสิถือเสื้อไผ่ตาพอมาจัดเอาเสื้อไผ่เลยนอนยังไม่ตื่นเลยเหนื่อยสรุปคือโดนเสื้อไผ่กลับนะครับเดี๋ยวพ่ออาบน้ำก่อนเดี๋ยวลงมานะครับเดี๋ยวลงมาบุกนอนแล้ว